ให้สปีดเชื่อมสามสนามบินถึงไหนแล้วทำไมเซ็นสัญญามาตั้ง5ปีแล้วยังไม่ได้เริ่มสร้างต้องยอมรับว่าโครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อมสามสนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิอุตภเปามีการเปิดตัวโครงการอย่างยิ่งใหญ่ภายใต้การผลักดันของอ e c อซีแต่หลังจากที่การรถไฟแห่งประเทศไทยลงนามสัญญาร่วมลงทุนกับบริษัทเอเชียเอราวันจำกัดซึ่งเป็นบริษัทในเครือซีพีไปเมื่อวันที่24ตุลาคมปี2564จนถึงตอนนี้ปี2567 ยังไม่ลงมือเริ่มก่อสร้างมีเพียงการรับมอบรถไฟฟ้าแอร์พอร์ตเรนลิงจากการรถไฟไปบริหารเมืม่อเดือนตุลาคม2564ซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาส่วนการส่งมอบพื้นที่ตอนนี้ไม่ใช่ปัญหาแล้วพอาะที่ผ่านมาการรถไฟมีการแก้ปัญหาผู้บุกรุกในเขตทางและรื้อย้ายสาธารณูปโภคเส้นทางนอกเมืองช่วงสุวรรณภูมิอุตภเปา,าถือว่าพร้อมส่งมอบ100%ส่วนในเมืองช่วงรอนเมืองพยาไท อยู่ระหว่างดำเนินการคาดว่าจะรื้ย้ายและพร้อมส่งมอบได้ในกลางปี2567รวมไปถึงเรื่องลำรางสาธารณะบนที่ดินมักกะสันซึ่งปัจจุบันไม่มีสภาพเป็นลำรางแล้วทางกฤษฎีกาและอายการสูงสุดเสนอแนะแนวทางแก้ปัญหาว่าให้สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกหรือ e อ c และกระทรวงมหาดไทยในฐานะกำกับดูแลกรุงเทพมหานครเพิกถอนสภาพลำรางสาธารณะจากนั้นทาง CP พีจะต้องจดทะเบียนสิทธิเช่าพื้นที่ TOD มักกะสันต่อไป ส่วนประเด็นผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ส่งผลให้ปริมาณผู้โดยสารที่ใช้บริการลดลงอย่างมากทําให้ซีพีขอแก้ไขแนบท้ายสัญญาร่วมทุนกรณีผลกระทบจากเหตุสุดวิสัยที่ไม่สามารถคาดการได้ล่วงหน้าซึ่งบอร์ด e EEC มีมติเห็นชอบแล้วรวมไปถึงการให้ c ีพีผ่อนชำระค่าสิทธทิร่วมลงทุนโครงการแอร์พอร์ตเรนลิงจากงวดเดียว1671ล้านบาทเป็นแบ่งชำระเจ็ดงวดโดยงวดที่1-6ชําชำระงวดละ1 0 6 7ล้านบาทและงวดที่7 ชำระส่วนที่เหลือพร้อมดอกเบี้ยประเด็นต่อมาเป็นการก่อสร้างโครงสร้างร่วมบนพื้นที่ทับซ้อนกับโครงการรถไฟไทยจีนช่วงบางซื่อดอนเมืองซึ่งการรถไฟมีการเจรจากับ C ีพีมาโดยตลอดข้อตกลงล่าสุด C ีพีรับเป็นผู้ดำเนินการก่อสร้างทั้งหมดภายใต้มาตรฐานความเร็ว160กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเป็นไปตามเงื่อนไขสัญญาของไฮสปีเชื่อมสามสนามบินอยู่แล้วจึงไม่ต้องแก้ไขสัญญาใดๆเพียงแต่ตกลงเรื่องค่าก่อสร้างในส่วนของรถไฟไทยจีนเท่านั้น ประเด็นสุดท้ายเป็นเงื่อนไขในสัญญาร่วมทุนที่กำหนดให้ CP ต้องได้รับบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI ก่อนการรถไฟจึงจะสามารถออกหนังสือให้เริ่มงานหรือที่เรียกว่าออก NTP ได้ที่ผ่านมา CP ยื่นขอส่งเสริมการลงทุนจาก BOI โดยขอขยายเวลาบัตรส่งเสริมการลงทุน BOI ได้3ครั้งครั้งละ4เดือนซึ่งครั้งที่3ครบกำหนดวันที่22พฤษภาคม2567ดังนั้นหาก CP ไม่ได้ BOI การรถไฟก็ไม่สามารถออก NTP เริ่มการก่อสร้างได้เรื่องนี้นายจุฬาสุขมานก<ม>เลขาธิการ EEC กล่าวว่า EEC ไม่ต้องการให้โครงการล่าช้าไปมากกว่านี้แล้วจึงต้องหาทางออกเพื่อแก้ปัญหาเพื่อให้โครงการเดินหน้าต่อไปโดยแนะนําให้การรถไฟและซ p เจะระจาหาข้อตกลงร่วมกันเพื่อเดินหน้าโครงการต่อไปให้ได้ก่อนเพราะหากโครงการไปต่อไม่ได้เรื่องสิทธิประโยชน์ได้มากก็ไม่มีความหมายซึ่งล่าสุดทั้งสองฝ่ายตกลงที่จะต้องตัดเรื่องสิทธิประโยชน์บ OI ออกจากเงื่อนไข NTP ซึ่งคาดว่าจะสรุปและเสนอบอร์ดการรถไฟได้ภายในเดือนพฤษภาคม2567หลังจากนั้นจะเสนอต่อบ,บอร์ด EEC ได้ในเดือนมิถุนายนและเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไปเมื่อดําเนินการแก้ไขสัญญาแล้วการรถไฟจะออก NTP เริ่มการก่อสร้างได้ทันทีดังนั้นเชื่อว่าภายในปีนี้จะได้เห็นโครงการนี้ได้เดินหน้ากันเสียที